ใครข้อสงสัยทำไมอาหารเจถึงมีราคาแพงกว่าอาหารทั่วไปทั้งที่วัตถุดิบคือผักเต้าหู้ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และต้นทุนไม่สูงข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปฟังเสียงสะท้อนของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจของทุกปีที่มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่าราคาอาหารเจแพงขึ้นกว่าปีก่อนในขณะที่ฝากของแม่ค้าพ่อค้าแจ้งว่าสาเหตุที่อาหารมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบบางชนิดเช่นโปรตีนเกษตรและเครื่องปรุงวัตถุดิบเช่นผักเต้าหู้ขยับราคาขึ้นทุกๆปีในช่วงเทศกาลแต่นี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้อาหารเจนั้นปรับราคาขึ้นทุกปีจริงหรือไม่บทความนี้จะไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้นในช่วงเทศกาลเพราะผักแพงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งอย่างน้อยเท่าตัวเลยเพราะความต้องการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่มีจำนวนมากขึ้นรวมถึงพ่อค้าแม่ขายก็ต้องการซื้อเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายทำให้เกิดการปรับขึ้นในระยะเวลาสั้นจากความต้องการของตลาดที่สูงกว่าปกติในช่วงวันสำคัญเช่นผักกวางตุ้ง80บาทต่อกิโลกรัมปรับเป็น100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอม50บาทต่อกิโลกรัมปรับเป็น90บาทต่อกิโลกรัมคะน้าฮ่องกง100บาทปรับขึ้นเป็น120บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตา100บาทต่อกิโลกรัมปรับเป็น150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าซึ่งนิยมซื้อไปประกอบอาหารเจจากราคา100บาทต่อกิโลกรัมปรับเป็น150บาทต่อกิโลกรัมเฉลี่ยราคาผักปรับขึ้น 10-50 บาทต่อกิโลกรัมเป็นเทรนด์กระแสในช่วงเทศกาลซึ่งวัตถุดิบต่างๆหรืออาหารพอปักธงเจแล้วดูดีมีราคาขึ้นเพราะคนต้องการกินช่วงนี้ทำให้ราคายิ่งเพิ่มสูงปกติพ่อค้าแม่ขายก๋วยเตี๋ยวปลาอาจจะขายได้ในราคา 35-40 บาทต่อชามพอเปลี่ยนไปขายก๋วยเตี๋ยวเจปั๊บชามละ 45-50 บาทกำไรดีเป็นเท่าตัวทั้งที่ต้นทุนไม่ได้แพงแต่ด้วยความต้องการของผู้บริโภคในช่วงที่เทศกาลทำให้อาหารเจแพงขึ้นถ้าต้องการกินเจแบบประหยัดทำยังไงมื้อเช้าสามารถเลือกทานน้ำเต้าหู้ราคาไม่ขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆน้ำเต้าหู้ยังเป็นเมนูเช้าที่มีราคาถูกอยู่เสมอและเลือกใส่พวกธัญพืชต่างๆเช่นงาดำลูกเดือยจะช่วยให้อิ่มท้องได้มากขึ้นมื้อกลางวันอาหารเจมีขายทั้งตามสั่งและข้าวราดแกงส่วนใหญ่จะราคาไม่แพงหากเป็นร้านธรรมดาหรือบางคนไม่เคร่งขนาดว่าต้องกินแต่ร้านที่ติดธงเจก็สามารถเลือกอาหารได้มากขึ้นคือไม่สั่งที่มีเนื้อสัตว์มาทานบอกแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันก็ผิดข้อห้ามเจแต่ในความเป็นจริงแต่ละคนมีสถานการณ์ที่ต่างกันดังนั้นหากคิดว่าการไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ถือเป็นการทานเจก็ได้บุญด้วยเช่นเดียวกันและอาจประหยัดกว่าการเลือกซื้อจากร้านที่มีธงเจด้วยมื้อเย็นอาจจะทำกินเองง่ายๆแต่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ไม่ทานผักต้องห้ามของอาหารเจเราสามารถนำวัตถุดิบมาดัดแปลงได้ส่วนเครื่องปรุงก็ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่รสดีหรือยี่ห้ออื่นๆใช้แต่เกลือน้ำตาลซีอิ๊วขาวและอาหารไทยทุกชนิดดัดแปลงไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็เป็นอาหารเจได้แล้วเพราะเครื่องปรุงหลักๆเพราะพริกแกงนั้นไม่มีเนื้อสัตว์ปนอยู่แล้วเราสามารถปรุงเองได้โดยไม่ใส่กระเทียมและกะปิแค่นี้ก็เป็นน้ำพริกสำหรับอาหารเจแล้วหรือจะซื้อสำเร็จก็มีขายขอแนะนำให้ซื้อพวกผักติดตู้เย็นไว้เลยอย่างเช่นเห็ดชนิดต่างๆผักที่เราทานง่ายๆเช่นแครอทกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งหรือผักอื่นๆเป็นต้นเพราะการที่เราซื้อไว้แล้วทยอยทำทันจะถูกกว่าการไปซื้อทันหรือทำทีซื้อที่และผักบางชนิดที่กล่าวมาราคาไม่แพงมากเกินไปจากปกติด้วยหรือหากยังกลัวแพงแนะนำให้เลือกผักที่ไม่ค่อยสวยผักที่มีแมลงเจาะผักพวกนี้ราคาจะถูกคนไม่ค่อยซื้อหรือผักพวกนี้ไม่มียาฆ่าแมลงแน่นอนหากมีรอยแมลงเจาะรับรองว่าปลอดภัยแค่มันไม่สวยเท่านั้นเองเรามาดัดแปลงแต่งให้สะอาดก็ทานได้แล้วแนะนำให้ซื้อตามตลาดสดราคาจะถูกกว่าตามห้างสรรพสินค้าเพราะบางตลาดยังขายผักแบบถูกๆกันอยู่เช่นตามตลาดนัดจะขายเป็นจานๆหรือเป็นกำๆซึ่งบางที่มีแบบ3กำ10บาทหรือจานละ20บาทซื้อตุนไว้ทำได้หลายมื้อเลยทีเดียวแม้ว่าการทานเจจะเป็นการทำบุญแต่ถ้าทานแล้วลำบากกระเป๋าเงินตัวเองก็เป็นการสร้างบาปเสียเปล่าๆทำในแบบที่ตัวเองทำได้แค่ตั้งใจจริงก็ได้บุญแล้วเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ